ผมไม่เจอบทวิเคราะห์นะครับของกูรูการเงินเนี่ยเขาวิเคราะห์ว่าทําไมธนาคารซิลิคอนวอลเล่แบงค์ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยถึงล้มนะฮะซึ่งธนาคารนี้ถือว่าเป็นธนาคารใหญ่ของอเมริกานี่คุณบัญยงวิทยาวีรศัก์กูรูวงการการเงินนะครับแล้วก็เป็นอนดีตประธานสมาคมที่ปรึกษาการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิกเนี่ยมีการโพสต์ Facebook ส่วนตัวนะครับบอกว่าทําไมธนาคารซิลิคอนวอลเล่แบงค์หรือว่า SBB เนี่ยถึงล้มนะฮะ โดยที่คุณมยงบอกว่า Silicon Valley Bank ์เนี่ยถือว่าเป็นธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับที่16ของอเมริกานะครับธนาคารแห่งนี้เน้นให้เงินกู้แก่พวก t e คส Startup นะฮะแล้วก็กองทุน Venture Capital เนี่ยมีเงินฝากถึง190,000ล้านเหรียญสหรัฐหรือเท่ากับ6ล้านล้านบาทเลยในสมัยก่อนเี่ยมีการกำหนดเงินกองทุนของธนาคารว่าต้องไม่ต่ำกว่า180นะครับนั่นหมายความว่าถ้ารับเงินฝากจากลูกค้ามา100บาท ธนาคารต้องมีเงินทุนของตนเองต่างหากอีก8บาทถ้ารับฝากเกินมา1นึ่งแสนล้านบาทก็ต้องมีเงินทุนของตัวเองนะครับแปดพล้านบาทโดยเงินส่วนนี้เนี่ยต้องเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องพร้อมกับเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันทีนะครับซึ่งในทางการเงินการธนาคารเนี่ยก็จะเรียกส่วนนี้ว่าเงินกองทุนหรือว่าเงินลงทุนของเจ้าของธุรกิจที่ภาษาบัญชีจะเรียวกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นนั่นเองครับในภาวะปกติธนาคารมักทํากําไรจากการปล่อยกู้ แล้วก็เก็บนี่ได้ตามปกตินะครับและหากว่ามีเงินเหลือก็อาจจะไปซื้อหุ้นกู้หรือว่าพัฒบัตรซึ่งก็สามารถทํากําไรได้อีกทางหนึ่งเมื่อธนาคารมีกําไรครับราคาหุ้นมักจะขึ้นสูงใครๆก็อยากจะมาลงทุนด้วยแต่พอเศรษฐกิจไม่ดีสิครับเริ่มจะมีปัญหาเก็บเงินกู้ได้ไม่ครบบ้างโดยช่วงที่ผ่านมาเนบริษัทเทคโนโลยีในสหรัฐอเมริกาเฟื่องฟูมากครับมีการขยายกําลังผลิตกันมาก แต่พอเกิดปัญหาสงครามยูเครนครับมีการกีดกันการค้ามีการคว่ำบาตรทางการค้ายอดขายของบริษัทไฮเทคไม่เป็นไปตามเป้านะครับทำให้บางบริษัทเนี่ยมีปัญหาในการชําระหนี้ครับสิ่งที่เป็นระเบิดลูกใหญ่แล้วก็มาเร็วจนตั้งตัวไม่ทันก็คือว่าการเกิดวิกฤติศรัทธาครับจนนําไปสู่การแห่ถอนเงินที่เรียกกันว่าแบงก์รันนะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับทางคุณวัญญงนี่คิดว่ามันเกิดจากการที่ธนาคารวางยุทธศาสตร์ที่ผิดพลาด ก็คือว่าเมื่อธนาคารเห็นว่าการปล่อยกู้อาจาจะมีปัญหาจึงนําเงินฝากส่วนใหญ่ไปซื้อพันธบัตรแล้วก็หุ้นกู้ของบริษัทที่มั่นคงครับหรือว่ามีหลักประกรันรับดอกเบีย้ยโจ๋ไม่มีความเสี่ยงเรื่องเงินต้นศูนย์แต่เขาลืมเรื่องความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยครับหรือว่าความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดครับที่อาจจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าของตราสารทางการเงิน ซึ่งในที่นี้คือมูลค่าของพันธบัตรแล้วก็หุ้นกู้ที่ธนาคารซื้อเอาไว้นักลงในตราสารหนี้ทุกคนจะดูว่าผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้จะผกผันกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดนะฮะก็คือว่าถ้าเกิดว่าดอกเบี้ยในท้องตลาดปรับขึ้นมูลค่าของตราสารหนี้ที่มีอยู่ก็จะปรับลดลงแต่ถ้าดอกเบี้ยลดลงมูลค่าของตราสารหนี้ก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็มีข่าวว่า s อ b นะฮะมีการลงทุนที่ผิดพลาดไปทุ่มซื้อตราสารหนี้ระยะยาวเอาไว้พอสมควรครับ ในภาวะที่ดอกเบเี้ยเป็นขาขึ้นเพราะว่าคาดการณ์ว่าอย่างไรเสียดอกเบีย้ยก็ไม่น่าจะขึ้นสูงในภาวะที่เงินท่วมโลกทําให้ราคาของตราสารหนี้ที่ธนาคารซื้อไว้มีราคาตลาดลดลงมากครับสําลายครับมีนักลงทุนคนหนึ่งนะชื่อว่าชื่อว่าปีเตอร์เนี่ยนะนะคนนีนะ้ถือว่าเป็นสตาร์อัพชื่อดังเลยแล้วก็เคยเทขายบิตคอยออกจากพอร์ททั้งหมดก่อนตลาดดิ่งก็แนะนําให้นักลงทุนที่เขารู้จักถอนเงินออกจาก S v b ทำให้ปัญหาสภาพคล่องของ s v b หนักขึ้นไปอีกเมื่อมีคนแห่กันมาถอนเงินครับเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของธนาคารธนาคารก็เลยจําเป็นต้องขายตราสารหนี้ที่มีอยู่แม้ว่าในราคาที่ขาดทุนนะฮะลองดูภาพดูนะครับว่าถ้าตราสารหนี้ที่ถือไว้จํานวนมหาศาลต้องขายขาดทุนในตราะ2 0นะฮะเหมือนที่ว่าคุณบรรยงเนี่ยยกตัวอย่างมาขณะที่เงินกองทุนของธนาคารมีเพียงร้อ110-115ของเงินฝา สุดท้ายมันก็ไปกินเงินกองทุนของผู้ถือหุ้นจนหมดครับแล้วในข่าวครับแจ้งว่า SBB ลงทุนในตรา,าสารหนี้ที่มีหลักประกรันระยะ10ปีด้วยนะฮะถึง8ปดหมืล้านเหรียญสหรัฐโดยในช่วงที่มีคนแห่กันมาถอนเงินทางธนาคารก็ได้ขายตราสารนี้ไปบางส่วนนะ,ะจำนวน2 1ง0 0ล้านเหรียญสหรัฐทําให้ขาดทุนไปนะฮะหนึ่ล้านเหรียญจน SBB เนี่ยต้องประกาศเพิ่มทุน3า0พล้านเหรียญ ก่อนที่ทางการจะเข้ามาควบคุมแต่พอข่าวนี้ออกไปครับก็ยิ่งทําให้คนตื่นตระนักแล้วก็ตื่นตระหนกแห่กันไปถอนเงินกันมากยิ่งขึ้นจนธนาคารเนี่ยขาดสภาพคล่องทางการก็เลยต้องเข้าไปควบคุมครับข่าวนี้เนี่ยทำให้ธนาคารขนาดกลางอีกเกือบ21ไม่ใช่ไม่ใช่สิยออีก25แห่งสินะต้องมีความเสี่ยงที่จะล้มตามเพราะว่าเกิดวิกฤตศรัทธาแล้วก็ประชาชน,นแห่กันไปถอนเงินธนาคารขนาดใหญ่ ก็จะยิ่งมีความมั่นคงขึ้นเพราะว่าคนถอนเงินจากธนาคารเล็กไปฝากธนาคารใหญ่ถึงแม้ว่าจะได้ตราดอกเบีย้ยที่ต่ำกว่าเล็กน้อยแต่ว่าชั่วโมงนี้ฮะการรักษาเงินต้นไว้สําคัญที่สุดนะซึนงมิทางการเงินอาจจะมาอีกหลายร,อรอ่องเพราะว่าธนาคารหลายแห่งต้องขายสินทรัพย์ออกมาไม่ว่าหุ้นกู้หรือว่าหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์เพื่อระดมเงินในมารรักษาสภาพคล่องของธนาคารและมันอาจจะกระทบถึงหุ้นในประเทศต่างๆรวมถึงประเทศไทยที่ต่างชาติเนี่ยมาลงทุนไปด้วยนะฮะ เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างแลกเปลี่ยนกันหน่อยในเรื่องนี้ขอบคุณนะครับบทความของคุณบรรจงด้วยนะครับ